อยู่เคียงข้างไม่ไปไหนเมย์ปาธิดาไม่ทอดทิ้งเผยภาพแรกกับเพื่อนรักหลังลืออ้ามเลิกไฮโซพกจากกรณีที่มีภาพจากไอจีของเอสุภชัยที่ชื่อเออันเดอร์สกอร์สุภชัยที่โพสต์คลิปร้องเพลงคู่กับอ้ามพัชราภาโดยมีโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์ถามสนั่นว่าเลิกกับไฮโซพกประธานวงพรประภาแล้วหรือเปล่าหลังจากไม่มีภาพฉลองปีใหม่ร่วมกันล่าสุดรายการบันเทิงไทยรัฐช่องไทยรัฐทีวี32ได้เผยถึงประเด็นดังกล่าวว่าคือที่ได้ยินมามันมีมูลจริงๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลเรื่องมือที่3ต้องขอเช็คก่อนให้แน่นอนแต่พอได้ฟังชื่อมาทุกคนต้องตกใจเลยเพราะหลังจากที่สัมภาษณ์พี่เอสุภชัยเราทราบเรื่องก็ตกใจมากและพี่เอสุภชัยก็ต้องเช็คด้วยว่ามันจริงไหมเพราะยังไม่มีใครพูดว่าเป็นใครก็เลยยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครว่ามือที่3คนนั้นคือใครต้องขอเช็คข่าวให้แน่ใจก่อนแต่เราก็ตกใจจนหัวฟูเลยซึ่งเรารู้ชื่อมาก็ไม่สามารถบอกชื่อได้หรือเป็นตัวอักษรย่อก็ไม่ได้แต่เป็นคนในวงการบันเทิงซึ่งอยู่ในวงการมาสักพักแล้วชื่อนี้ก็คือดังมากแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นนางเอกหรือนางร้ายเพราะเดี๋ยวมันจะลึกเกินไปเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลรอให้อ้ามออกมาพูดเองดีกว่าหรือไม่เขาอาจจะงอนกันเองแค่นั้นเองก็ขอให้เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นส่วนเรื่อง unfollow Instagram อ้ามไม่ได้ follow ไฮโซพกอยู่แล้วยังไงก็ขอให้ข่าวลือไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเพียงแค่การงอนกันของทั้งคู่เท่านั้นพอล่าสุด3มกราคม2566ไฮโซพกออกมาโพสต์สตอรี่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวแล้วโดยระบุข้อความว่าใจเย็นครับพี่ๆผมขออยู่คนเดียวกับครอบครัวกับคินตาก่อนครับไปกันใหญ่ละงงเบอร์สิบพร้อมโพสต์คลิปช่วงเวลาที่ใช้อยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่นล่าสุดหลังมีข่าวลือสนั่นวงการบันเทิงรับต้นปีเพื่อนสนิทในตำนานอย่างเมย์ปฐิดานั้นก็ไม่ทอดทิ้งเจอเพื่อนรักอย่างอ้ามพัชราภาหลังมีข่าวลือรักสะดุดโดยได้เผยภาพแก๊งเพื่อนที่อยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นโดยระบุข้อความว่าเจอเพื่อนครั้งแรกของปี SNY 2023มาอยู่ก็มาดูที่มือถือในมือมาอยู่นะคะมาอยู่ส่องไฟหน้าตัวเองเพราะได้ยินทุกคนตอนกำลังจะถ่ายรูปว่าหน้ามืดไหมหน้ามืดไหมแม่หันมาตอนถ่ายรูปอ้าวมายูเปิดไฟที่มือถือส่องหน้าตัวเองจ้าเอาสิอ้ําก็อ้ําตามมายูทันไหมนางคิดได้เนาะแม่แสงจะออกมาแปลกๆก็ตาม